ครับพอดีวันนี้นะฮะวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะตั้งใจว่าจะเอาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาทำความสะอาดนะแกะออกมาแล้วครับ แกะออกมาแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่ามันนานแล้วผมอยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีฝุ่นไหมครับก็คือว่าพอดีก็มีปั๊มลมอยู่ตัวหนึ่งนะก็หมุนน็อตนะฮะน็อตก็เอาเรื่องอยู่ตอนแรกก็นึกว่ามันจะเหมือนก็ถอดฝานี่ออกแต่จริงๆมันไม่ใช่นะเราเหมือนกับว่าเราถอดเราแกะน็อตที่อยู่ประกบหน้ามันนะฮะด้านทั้งสองด้านเลยนะเสร็จแล้วก็จะมีน็อตฝั่งนี้3ตัวแล้วฝั่งนี้อีกประมาณ 4-5 ตัวนะ 4-5 ตัวแล้วก็ถอดออกให้หมดเสร็จแล้วพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยก็สไลด์มันออกมาได้เลยครับก็มันมีฝุ่นเยอะนะครับก็เลยเอาปั๊มลมเนี่ยปกติผมก็ซ่อมคอมอยู่แล้วเนาะก็จะเอาพวกปั๊มลมเนี่ยมาเป่าพวกเหมือนกับพวกหม้อแปลงหรืออะไรเนี่ยทำความสะอาดเพราะว่าพอฝุ่นมันจับเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกิดความร้อนแต่ตรงนี้เปิดออกมาดูครับก็ไม่ได้มีอะไรนะอันนี้ก็เป่าไปหน่อยเดียวเองมันก็ไม่ได้เปื้อนอะไรมากครับก็อยากพอดีก็อยากเห็นด้วยนะว่าข้างในมันทำงานยังไงไอ้มันมีอะไรบ้างนะแล้วก็หลายๆคนก็ถามมาว่าอะไรนะยังใช้งานได้อยู่ไหมอะไรยังไงก็นี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีอะไรละสไลด์ออกมานะเผื่อใครอยากจะลองทำนะก็ไม่ยากแต่ว่าตอนใส่น็อตไอ้ตัวนี้คืนเนี่ยมันอาจจะใส่ยากนิดนึงไอ้น็อตที่อยู่ข้างมันนะครับพอดีมันใส่เข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนเสียบเข้ามาด้านข้างแล้วก็จะมีนี้อยู่ด้านในมีฝั่งนึงที่เป็นน็อตตัวยาวนะผ่านซิงก็มันลอยอยู่งี้เลยครับก็โอเคก็มันเหมือนมันกั้นเอาไว้นะแล้วก็ทำให้แผงมันขยับไม่ได้ด้วยตอนใส่มันรู้จะใส่ยากหรือเปล่าพอถอดออกก็สไลด์ออกมาได้เลยครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะด้านหลังก็ไม่มีอะไรเรียบร้อยเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันน่าจะต้องมีแบบอันไหนเริ่มร้อนเริ่มไหม้เริ่มบวมอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ดูนะก็ไม่มีอะไรครับแต่ละตัวก็ยังสีสันปกติผมไม่ใช่ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะผมซ่อมไม่เป็นหรอกแต่ผมดูเบื้องต้นว่ามันน่าจะมีอะไรไหมอันนี้ยังปิ๊งๆอยู่ครับโอเคเดี๋ยวประกอบดูครับก็ต่อเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าพอดีฝนกำลังจะตกนะฝนกำลังจะตกก็ตัววัดมันไม่ขึ้นนะคงไม่เสียนะก็ตอนนี้มันไม่มีไฟเข้านะส่วนในตัวออนกิจตัวนี้ก็ชาร์จแทบไม่เข้าเลยนะไม่มีแดดโอเคครับเดี๋ยวรอแดดมาเราจะมาให้ดูคงไม่เสียนะโอเคครับผมครับไม่มีอะไร